สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่รู้จักกันในชื่ออุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงป่าดีค่ะในอดีตตีนเขาบูโดเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีชาวบ้านหลายชั่วอายุคนทำมาหากินพึ่งพิงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทำให้เทือกเขาแห่งนี้กลายเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเคยมีโจรร้ายไปจนถึงขบวนการแบ่งแยกดินแดนขบวนการพูโลขบวนการโจรบูโดใช้เทือกเขาบูโดเป็นที่เคลื่อนไหวและแหล่งหลบซ่อนพักพิงในปี2508เทือกเขาบูโดได้ประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและต่อมาในปี2542ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงป่าดีเมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนพื้นที่ทำกินเดิมของชุมชนทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาหนึ่งที่ชุมชนรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางรวมกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจนนำมาสู่ข้อเสนอต่อรัฐบาลและมีการนำเข้าเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีจนมีมติแก้ปัญหาออกมาเรื่องของรายได้เองนะครับทางศูนย์บริการอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองในการรักษาความมั่นคงภายในครับได้มีการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงพี่น้องที่อยู่บริเวณที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับระหว่างในเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงป่าดีนะครับได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเช่นในเรื่องของการเพาะปลูกในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในเรื่องของการทำบ่อปลานะครับซึ่งตรงนี้เองนำรายได้มาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากทีเดียวครับสุดท้ายนี้ความเป็นธรรมความรู้สึกว่าได้รับการดูแลจากภาครัฐการมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญของความสงบสุขสมานฉันท์และสันติภาพในระยะยาวค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.